มาที่ข่าวของหนุ่มคนนี้ครับแม้ว่าเรื่องรักอาจจะยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องธุรกิจรุ่งแน่นอนครับกับหนุ่มเอสกันตพงศ์ครับที่ตอนนี้เพิ่งเปิดตัวครับธุรกิจร้านอาหารเวียดนามครับที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามเลยนะครับในชื่อเบฟวันนายวันนายครับเรียกได้ว่าขยันมากเลยนะครับทำงานบันเทิงไปทำธุรกิจไปสำหรับหนุ่มเอสกันตพงศ์นี่แหละครับที่รับกระแสประชาคมอาเซียนนะครับด้วยการลงทุนเปิดร้านอาหารเวียดนามที่เมืองมรดกโลกอย่างฮอยอันครับในบรรยากาศแบบวินเทจผสมโมเดิร์นตามรูปแบบของตึกเก่าที่อายุเกือบ100ปีซึ่งกว่าทุกอย่างจะลงตัวนะครับหนุ่มเอสก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เอสบอกครับว่าหลงไหลเวียดนามมาตั้งแต่ยังไม่เปิดประเทศเพราะเขาชอบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่นั่นเพราะมีโอกาสครับจึงลงทุนทำธุรกิจที่ประเทศเวียดนามครับก็เร็วๆนี้ครับที่ฮอยอันครับก็ใกล้เปิดแล้วร้านอาหารเวียดนามฮะสิงหาครับปลายสิงหาที่แพลนไว้คือปลายสิงหาเบ็บ1919วันนายวันนาเบ็บแปลว่าครัวเป็นภาษาเวียดนามวันนายวันนาคือปีของตึกเนี้ยปี1919ก็อีก3ปีจะครบ100ปีใช่ฮะเป็นตึกเก่าเราก็ได้มาสวยมากคือโชคดีมากที่ได้ตึกนี้มาก็ใช้เวลาพอสมควรครับก็ต้องให้สาวไปดูเพราะตึกเก่าเพราะฉะนั้นเราทำอะไรกับเขามากไม่ได้ทำก็ต้องระวังอย่างเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยเราพยายามให้ออกมาแบบว่าเหมือนให้คุณย้อนยุคไปเลยแหละเพราะว่าเมืองฮอยอันเนี่ยยูเนสโกเขาให้เป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองเลยเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ดูธุรกิจอื่นไว้ด้วยเพราะว่าหลังจากร้านอาหารเวียดนามก็หลังจากนั้นมาก็จะมีโปรเจกต์อาหารไทยแล้วก็โปรเจกต์ของหวานตามอีกแต่ก็จะเป็นเมืองอื่นในเวียดนาม